้งสองท่านนะคะอย่างเป็นทางการค่ะอย่างที่กล่นไปแล้วนะคะว่าโอ้โหวันนี้ข้อมูลแน่นมากเลยค่ะเชื่อว่าทุกคนจุดไฟติดแล้วนะคะว่าต้องกลับไปทำเรื่องของ ESG เพราะมันสำคัญจริงๆนะคะแต่คำถามแรกก็คือว่าคือมันเยอะไปหมดเลยอะในเรื่องของ ESG เนี่ยถ้าเราอยากจะเริ่มต้นทำเนี่ยเราควรต้องโฟกัสกับเรื่องอะไรก่อนเราต้องเริ่มต้นจากตรงไหนคะขออนุญาตนะครับก็คือว่าในวันนี้ที่ผมจะนำเสนอนะครับเป็นในเรื่องของการ implement ที่เอาไปใช้ได้จริงนะครับในเรื่องของการทำ ESG คราวนี้ทุกท่านก็จะบอกว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนคำว่า ESG เนี่ยผมว่าทุกบริษัทเนี่ยครับในที่นี้เนี่ยหรือว่าผู้ที่เข้าฟังเนี่ยทำ ESG อยู่แล้วนะครับทำอะไรบ้างทุกบริษัทเนี่ยครับจะต้องมีเรื่องของการปรับปรุงเครื่องจักรปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือดำเนินการเรื่องของภาคการตลาดการขนส่งทุกอย่างครับมีการปรับอยู่แล้วอันนี้ครับจะเป็น ESG ส่วนหนึ่งนะครับที่ทุกท่านเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้นะครับคราวนี้ในภาพของ ESG เนี่ยหลังจากเราดูกระบวนการ process ของบริษัทเราทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ process นึงครับที่ตอนนี้ที่เป็นภาพที่สำคัญเลยนะครับก็คือว่าเมื่อเราดูภาพรวมของเราแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าเบสไลน์นะครับเบสไลน์คือเป็นฐานที่เราปล่อยมิชชั่นในบริษัทของเราหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมองว่าถ้าเราจะลดในการปล่อยมิชชั่นเราต้องทำอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีโครงการนะครับของในแต่ละบริษัทเนี่ยมีอยู่แล้วผมยกตัวอย่างง่ายๆครับก็คือเป็นพลังงานทดแทนก็คือโซล่านะครับในเรื่องของการจัดการตรงนี้ครับมันก็จะเป็นการลดอิมิชชั่นส่วนหนึ่งนะครับพอหลังจากเราทำโครงการแล้วเนี่ยทั้งหมดนะครับที่เรามีในบริษัทเราคราวนี้เราก็มาถ้าท่านใดเนี่ยอยากที่จะประเมินโครงการนะครับก็จะมีวิธีการประเมินในโครงการนะครับที่จะลดอิมิชชั่นเช่นผมยกตัวอย่างว่าเราดูของบริษัทแล้วในการเริ่มต้น ESG ครับปล่อย100ตันคาร์บอนยกตัวอย่างนะครับแล้วเราประเมินโครงการเนี่ยโดยทำเรื่องของอิมิชชันเอาแบบง่ายๆถ้าติดตั้งโซล่าเนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องประเมินก็ได้อาจจะดูแค่บินค่าไฟอะไรพวกนี้ครับแล้วก็มาดูว่ามันลดไปเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วที่อาจจะไม่ต้องใช้ไบเซอร์แต่ถ้าเกิดเราอยากจะใช้ไบเซอร์ในการทำนะครับก็จะมีผู้ประเมินนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของสแตนดาร์ดไทยคือ T-Word แล้วก็ World Standard นะครับสุดท้ายเนี่ยก็มีผู้ทดสอบซึ่งบางท่านเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบนะครับจากซัพพลายเชนแล้วกันที่มากระทบกับเราหรือว่านโยบายต่างๆที่เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปครับเช่น Thailand Taxonomy CBAM ที่มากระทบกับเราครับเรื่องพวกนี้ครับก็จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปแสดงกับคู่ค้าเราได้ซัพพลายเชนเราได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมกำลังให้เห็นว่าทุกท่านเนี่ยทำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราต้องจัดเป็นกระบวนการนะครับตรงนี้ครับค่ะโอ้เชิญค่ะอาจารย์ค่ะค่ะครับนะคือคุณธรรมเนียมก็ปล่อยยาวเลยนะผมอาจจะขอถอยสักนิดนึงนะครับว่าจุดตกลงแล้วเนี่ยในบริษัทที่จะทำเนี่ยเป้าหมายคืออะไรเราคิดว่าวันนี้ภาคบ่ายแต่ละท่านเนี่ยคงรับข้อมูลไปเยอะแล้วนะครับครับแต่ปัญหาอย่างนึงคือตกลงเราอยากจะปรับปรุงอะไรทั้ง3มุมที่เป็นผลกระทบเนี่ยอะไรเป็นตัวเร่งด่วนอะไรเป็นตัวที่สามารถที่จะดำเนินการได้เช่นเดียวกันครับหลายคนอาจจะมองนะครับว่าเราทำอยู่แล้วถูกต้องแต่อะไรเป็นตัวที่จะทำแล้วมี impact มากที่สุดผมขอถอยไปที่จุดประสงค์นิดหนึ่งนะครับปัญหาอย่างหนึ่งคือเราอาจจะคือบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้มองในเชิงลับนะครับก็คือปิดความเสี่ยงแต่เราจะมองในเชิงลุกก็ได้นะครับงั้นจุดแรกที่ขอถอยก็คือจุดประสงค์ของแต่ละบริษัทที่จะทำเนี่ยคุณต้องตั้งแล้ววางเป้าให้ชัดก่อนว่าทำอะไรครับแล้วเดี๋ยวเราจะตีกรอบได้ถูกได้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทั้งอาจารย์แล้วก็คุณธรรมเนียมเล่าให้เราฟังก็คือหาจุดเริ่มต้นให้เจอก่อนนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นนั้นน่ะหลายท่านบางท่านบางบริษัทอาจจะทำไปแล้วก็ได้แต่ในการทำไปแล้วอ่ะมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีผลพิสูจน์ใช่ไหมคะมันไม่มี Data ที่จะเอาไปต่อยอดใน process ถัด
ไปที่ทั้งว่าเราอยากจะเอาไปขยายโอกาสใหม่ๆเอาให้คู่ค้าเราดูหรือเราจะเอาไปลดต้นทุนเนี่ยมันไม่มีตัวชี้วัดว่ามันทำได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ encourage ว่าหลังจากตั้งเป้าประสงค์เสร็จแล้วว่าจะไปทำอะไรเนี่ยควรจะต้องมีเครื่องมือนะคะมาใช้ในการมาเป็นมาตรวัดนะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้สแตนดาร์ดแล้วหรือยังนะคะซึ่งขออนุญาตถามอาจารย์ต่อนิดนึงค่ะว่าอ่ะแล้วพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเครื่องมือที่เราควรจะต้องหยิบมาใช้ควรต้องทำความรู้จักกับเขาเนี่ยค่ะแล้วมันจะช่วยในเชิงของ process ของเราได้จริงๆมันคืออะไรบ้างคะอาจารย์ครับคืออย่างนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยมองตัวกิจกรรมหรือมองในส่วนที่ผลกระทบที่อยากจะปรับปรุงแล้วนะครับประเด็นถัดไปก็คือการจะลงไปดูในตัวกิจกรรมนะครับนั้นในแต่ละบริษัทก็จะมีรูปแบบที่มันมีความแตกต่างอย่างหนึ่งบางเครื่องมือเราก็จะมีเทมเพลตครับหรือถ้าท่านเคยเห็นก็อยู่ในเทมเพลตที่ในอุปกรณ์เขานำเสนอก็มีได้มากมายนะครับครับแต่ประเด็นก็คือไอ้กิจกรรมต่างๆนี่แหละที่ท่านจะวิเคราะห์เนี่ยซึ่งมันมีความแตกต่างแล้วก็มีสูตรคำนวณมันคงจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันแต่สิ่งที่น่าจะเป็นห่วงแล้วก็ใช้เวลานานมากที่สุดในการดำเนินการคือเรื่องของตัวข้อมูลนะครับยกตัวอย่างครับเราอาจจะเพ่งเล็งกิจกรรมนี้แต่บริษัทท่านก็ยังไม่เคยเก็บในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้ครับอาจจะเก็บอยู่ในรูปแบบของเอกสารอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะประเมินผลช้าหน่อยแต่ถ้าบริษัทใดที่มีERP เงี้ยครับยกตัวอย่างเลยนะครับครับการไปดึงข้อมูลที่เป็นพื้นฐานหรือแต่พวก data common set ต่างๆที่จะเอามาใช้งานมันก็จะทำได้ง่ายทำได้ง่ายขึ้นครับส่วนข้อมูลบางตัวที่อยู่ในสโคป3อันนี้อาจจะเป็นห่วงหน่อยครับซึ่งเราอาจจะไม่เคยเก็บเลยแต่ไปค้นพบอยู่ในตัวของการ improve ที่เราต้องเจออันนี้ก็ต้องเริ่มที่จะมานั่งคุยกันแล้วก็ทำเทมเพลตเพื่อเอานำไปใช้อีกทีนึงนะครับโอเคเห็นภาพค่ะมีความหลากหลายพอสมควรเข้าใจเพราะฉะนั้นก็คือเครื่องมือสำคัญคือต้องมีเฟรมเวิร์กแล้วก็ต้องมี Data ที่เกี่ยวข้องกับเฟรมเวิร์กนั้นใช่นะคะแต่ทีเนี้ยไอ้เรื่องของ Data ที่เราจะไปเก็บเนี่ยมันก็ดูเรื่องใหญ่เหมือนกันเนาะเราปกติเราก็ทำธุรกิจของเราตามของภาคที่เราทำกันไปอะแต่พอโอ้ยอันนี้ก็ต้อง extract ออกมาเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยมันมีตัวช่วยอะไรไหมคะคุณนำเนียมที่จะทำให้เราสามารถเห็นภาพข้อมูลตรงนี้แล้วเอาไปใส่เฟรมเวิร์กและต่อยอดเป็นเรื่องของ ESG ที่มันมีประสิทธิภาพขึ้นได้อะค่ะในเรื่อง Data เนี่ยครับก็คือว่าผมก็จะสวมหมวกเป็นผู้ประกอบการแล้วนะครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยในภาคของ Data เนี่ยเอกสารในบริษัทเรามีอยู่แล้วนะในเรื่องผมยกตัวอย่างเรื่องการใช้ไฟค่ะการใช้น้ำนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาคเรื่องกำจัดของเสียก็มีต้นทุนกันอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ Data พวกนี้ครับในเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยอย่างเรื่องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถเอามากรอกได้เลยนะครับการใช้น้ำหรือว่าการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในด้านการขนส่งเนี่ยสามารถเอามาทำได้นะครับในการกรอกข้อมูลเบื้องต้นได้ก่อนอันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าคือที่ผมกล่าวไปแบบนี้ครับเดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงคือว่าเนื่องจากว่าในการลดอิมิชชันนะครับที่พูดกันมาเนี่ยช่วงบ่ายนะครับก็คือว่ามันเป็นการลดการใช้พลังงานนะครับทำในเรื่องของการกำจัดของเสียที่ปล่อยไปสู่สภาพแวดล้อมนะครับในเรื่องของ ESG ซึ่งพวกนี้เราอาจจะดูประเมินกิจกรรมพวกนี้ขึ้นมาก่อนนะครับประเด็นถัดมาจะรู้ว่าเรากรอกผิดหรือกรอกถูกครับอันนี้สำคัญก็คือว่าถ้าบริษัทเนี่ยไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับหรืออยากจะสร้างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะให้พนักงานในบริษัทครับไปเรียนนะครับก็จะมีคอร์สที่เรียนแล้วก็ได้รับมาตรฐานอยู่นะครับตรงนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยในเรื่อง data เนี่ยเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วอยากจะเข้าใจมากขึ้นในด้านเนี่ยครับอาจจะจ้างที่ปรึกษาซึ่งก็คอร์สก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นเรื่องของพนักงานเนี่ยจ้างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันก็จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนแล้วก็ทำงานกับเราไปตลอดเลยแต่ถ้าเป็นที่ปรึกษาเนี่ยครับเป็นไบโปรเจกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกล่าวสรุปอย่างนี้ครับคือว่าขึ้นอยู่กับตัวเราเองเลยครับว่าเราจะทำเพื่อความยั่งยืนตลอดไปไหมนะครับถ้าทำเพื่อความยั่งยืนตลอดไปเนี่ยอาจจะมีพนักงานในบริษัทสักคนหนึ่งครับรับทราบเรื่องนี้แต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยครับความเชี่ยวชาญเนี่ยมันจะต้องอัปเดตตลอดในเรื่องนี้อาจจะมีจ้างที่ปรึกษาสักท่านหนึ่งนะครับ
หรือว่าจ้างบริษัทที่ดูโปรเจกต์เนี่ยอีกท่านนึงนะครับเพื่อมาดูเรื่องนี้นะครับเพื่อพิสูจน์ data ที่เรากรอกไปเอกสารของเราที่มีอยู่เนี่ยมันกรอกไปแล้วถูกต้องไหมเพราะตรงนี้ครับมันไม่ใช่บอกว่าเราใช้ไฟเท่านี้เนี่ยอิมิชชั่นมันจะลดไปเท่าไหร่เพราะมันต้องแปลงเป็นตันต่อคาร์บอนอีกนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นอะไรแต่เราจะรู้เบื้องต้นว่ามันลดอิมิชชั่นจริงนะครับจากภาคพลังงานนะครับผมกล่าวอย่างนี้ก่อนครับผมขอเสริมนิดนึงครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับนะพอเราเห็นกิจกรรมนะครับเราก็พยายามจะวางสมการแล้วกันนะฮะเป็นพารามิเตอร์ต่างๆครับนั้นด่านแรกก็คือจะต้อง data collection เข้ามาซึ่งใครจะ verify ใช่ไหมก็ถูกการ verify 2รอบรอบหนึ่งคือ data collection นั้นถูกหรือผิดมัน2ต้องถูกผู้เชี่ยวชาญก็มาดูที่1นะครับว่ามันใช้ได้หรือไม่ในหลายครั้งเราพบว่าเราไปเก็บข้อมูลมาแต่ผิดมุมครับแต่ก็ไม่ได้เสียประโยชน์นะครับอาจจะใช้ได้กับอีกกิจกรรมอื่นนะครับครับ2ครับพอเราคำนวณเสร็จเรียบร้อยใครจะ verify ว่าตัวนี้ถูกต้องชัดเจนมันก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอีกทีมาเป็นคนพรูฟของเขาอีกรอบหนึ่งนะครับกว่าจะใช้เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนตัวนี้สักหน่อยนะครับครับซึ่งปัญหาหลักใหญ่ที่เคยเจอคือทามมิ่งคือต้องใช้เวลาครับเพราะฉะนั้นเห็นภาพตรงนี้แล้วเนี่ยแน่นอนการทั้งเก็บข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนั้นเวอร์ริฟายข้อมูลนั้นแล้วเอาไปประมวลผลใช้ในวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกอะเรื่องเหล่านี้ยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะอาจจะต้องใช้การเรียนรู้การเทรนนิ่งนะคะแล้วเรื่องมันอัปเดตตลอดเวลาด้วยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้เชี่ยวชาญที่เขาอยู่ในตลาดนี้อาจจะมาช่วยเราได้แต่ทีเนี้ยทั้ง2 อย่างเลยมันก็ดูเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นอยากขอให้อาจารย์ช่วยคอมเมนต์นิดนึงว่าปกติแล้วเรื่องเนี้ยมันคุ้มค่าสำหรับการลงทุนไหมค่าใช้จ่ายในการที่จะทำให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นตามกิจกรรมที่เราวางเป้าประสงค์ไว้ตอนแรกเนี่ยมันสูงขนาดไหนแล้วมันคุ้มค่าไหมคะในระยะยาวค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นนะครับพอดีสไลด์ขึ้นนะก่อนอื่นนะครับกระบวนการต่างๆผมคงพูดเร็วๆนะฮะคิดว่าแต่ละท่านคงรับข้อมูลมาพอสมควรนะครับครับในตัวสรุปของตัวดำเนินการเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งการดำเนินการตั้งแต่นะครับเรากำหนดทิศทางการวาง LCA การทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เรียบร้อยนะครับและพอดีไอกระบวนการนี้ก็จะสำคัญเหมือนกันนะครับก็คือการถ่ายทอดนะครับนโยบายหรือการประสานงานภายในเพื่อที่จะให้คนในองค์กรรับทราบและรับรู้ก่อนนะครับไม่ใช่ตระหนักนะครับเขาต้องรับทราบและรับรู้ตระหนักนี่มันเราเลิกละนะครับจากนั้นนะครับการ implement ลงไปในแต่ละโปรเจกต์นะครับเพื่อให้ได้ตัว CFO CFP หรือตัว ESG plan ขึ้นมาแล้วเราถึงจะได้ตัวโปรเจกต์ไปทำ case study ต่อนะครับซึ่งในกระบวนการนี้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรคราวนี้นะครับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อกี้ผมอาจจะบอกว่าเราไม่ได้เชิงรับนะครับเราก็จะเชิงลุกครับหลายท่านอาจจะมองว่าขอลดต้นทุนฉันก็พอแล้วนะครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่แต่เราก็เจอนะครับครับซึ่งการลดต้นทุนการทำ zero waste ทั้งหลายก็อันนั้นก็เป็นตามผมมองว่าเป็นการตามทำดำเนินการตามขั้นพื้นฐานครับแต่สิ่งผลกระทบภายในองค์กรล่ะอันนี้เราก็น่าจะมองกันได้ให้ได้ชัดเจนนะครับทั้งในเรื่องของคนในบริษัทเองนะครับความชื่อมั่นของคนในบริษัทเองนะครับคือผมอยากให้สะท้อนจากข้างในไปหาข้างนอกงั้นถ้าคนในบริษัทเองมีความเชื่อมั่นเองมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลมีเราดูแลสังคมนะครับสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆเห็นด้วยกับเรามีสภาพแวดล้อมที่ดีใช่ไหมครับงั้นมันจะท้อนออกไปยังลูกค้าที่เขามาใช้บริการมาใช้สินค้าและความเชื่อมั่นในการที่เขาจะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเรามันก็จะขึ้นทางอ้อมโดยที่ผมว่าภาพลักษณ์พวกนี้มันมีความยั่งยืนมากกว่านะครับนี่เป็นผลประโยชน์แบบตรงๆนะครับค่ะโอเคซึ่งอันนี้มันเป็นภาพระยะที่ทุกคนเห็นชัดแล้วว่ามันมีผลประโยชน์เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นแล้วก็ในระยะยาวนะคะสำหรับองค์กรแต่ในมุมของ return on investment ล่ะคะคุณธรรมเนียมคือค่าใช้จ่ายที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันจะเยอะน้อยขนาดไหนมองแล้วมันจะคุ้มค่าไหมสำหรับธุรกิจอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากเหมือนอย่าง CBF หรือ EA อย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเรากำลังคิดว่ายังไงเราก็ต้องลงแหละแต่ว่าสโคปไหนมันถึงจะเรียกว่าคุ้มค่าที่สุดคะ
ผมกล่าวอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ที่ผมจะตอบคำถามเนี่ยให้ทุกท่านนะครับคิดแบบง่ายๆครับก็คือว่าในการลงทุนครั้งในเรื่อง ESG เนี่ยทุกท่านลงทุนอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นการประกอบธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มประสิทธิผลประเด็นนี้เนี่ยเราเนี่ยได้รีเทิร์นคืนอยู่แล้วในเรื่องต้นทุนที่ลดลงตลอดถูกไหมครับซึ่งผมก็มองภาพเศรษฐกิจที่โตขึ้นนะครับของแต่ละคนก็เกิดจากทุกท่านในห้องนี้ครับผู้ประกอบการธุรกิจทุกท่านพอเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยธุรกิจมันก็โตไปอันนี้มันลดหนึ่งแล้วนะครับตัวที่สองเนี่ยถ้าเราไม่พูดเรื่องคาร์บอนเลยที่เป็นมาตรฐานเงี้ยมันก็จบแค่ตรงนั้นถูกไหมครับแต่ตอนนี้เรากำลังขยับไปเรื่องของ ESG และเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับคราวนี้เนี่ยเรากลับไปมุมมองว่าใน ESG และคาร์บอนเครดิตเนี่ยทุกท่านเนี่ยครับตั้งแต่ช่วงบ่ายมาจะพูดว่าอันที่หนึ่งเราได้ภาพลักษณ์แล้วตัวที่สองที่สำคัญเลยนะครับถ้าเราทำธุรกิจเนี่ยนับจากวันนี้นะครับจนถึงอนาคตเนี่ยยังไงก็ต้องมี ESG เพราะอะไรทราบไหมครับเพราะว่าโลกเนี่ยร้อนนะครับที่บอกว่ารับเป้า 1.5 แล้วโลกเนี่ยทั้งโลกเนี่ยไปอยู่กับ UN แล้วก็คือลงนามกันเรียบร้อยแล้วว่าต้องทำเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำเรื่องนี้ขึ้นมานะครับตรงเนี้ยเราจะได้เรื่องของภาพลักษณ์เราจะได้เรื่องของการลดต้นทุนแล้วนะครับที่สำคัญเนี่ยถ้าเราทำดีๆครับเชื่อมโยงในซัพพลายเชนของเราเนี่ยนะครับในเรื่องของ ESG ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะขายของได้เยอะขึ้นแล้วที่สำคัญของสำคัญที่สุดนะครับทุกท่านเนี่ยเวลาทำธุรกิจนะครับมันต้องใช้เงินลงทุนถูกไหมครับซึ่งลงทุนส่วนเราเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอที่ทำธุรกิจก็จะมีเรื่องของกองทุนซึ่งก็ได้พูดกันไปแล้วแหละว่าจะมาช่วยลงทุนในเรื่องของบริษัทเราเรื่องของธนาคารเนี่ยก็ซัพพอร์ตอัตราดอกเบี้ยให้ได้นะครับในกรณีที่ท่านทำเรื่องนี้เนี่ยครับเราจะได้อะไรครับทั้งเรื่องต้นทุนกิจกรรมของเราถูกไหมครับเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรื่องของต้นทุนการเงินครับที่ลดลงอันนี้สำคัญมากครับซึ่งตรงนี้มันเป็นประเด็นคราวนี้เราจะมาพูดเรื่องต้นทุนแล้วต้นทุนจริงๆเนี่ยถ้าผมมองเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราไม่พูดเรื่องคาร์บอนเราต้องปรับปรุงเครื่องจักรทำเรื่องของอาคารปรับปรุงอาคารอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของสต็อกเรื่องของอะไรพวกนี้แต่ต้นทุนเรื่องคาร์บอนเนี่ยครับโดยภาพรวมครับก็จะเป็นระยะในการประเมินก็จะมีต้นทุนเรื่องของการประเมินนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นทีเวอร์ใช้ในประเทศเนี่ยมันก็จะไม่แพงจะไม่เกินล้านแต่เราถ้าเป็นเรื่องของ World Standard เนี่ยอาจจะเป็นล้านขึ้นแต่กรณีนี้เนี่ยมันอาจจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของเรานะครับถ้าเรายังไม่ใช้หรือว่าทำเกินที่จะไปใช้ใน Offset หรือ Carbon Neutral ของเรานะครับอันเนี้ยมันอาจจะไปขายได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มมี Marketplace และในเมืองไทยก็กำลังสร้างอยู่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นโอกาสของแต่ละท่านครับถ้าทำในทางดีๆอาจจะเป็นธุรกิจใหม่ธุรกิจหนึ่งนะครับและที่จะต่อยอดอีกอันหนึ่งก็คือว่าบางบริษัทเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับซัพพลายเชนทั้งหมดแล้วต้องให้คำปรึกษาด้านคาร์บอนนะครับหรือบางบริษัทเนี่ยที่มีการกำจัดของเสียอย่างเงี้ยครับที่ไปต่อยอดได้เนี่ยก็คือจะได้รายได้เพิ่มนะครับจากธุรกิจใหม่ๆของตัวเองถ้าหาเจอนะครับอันนี้สำคัญมากเลยก็คือผมมองว่าภาพ ESG เนี่ยในการ implement เนี่ยมีแต่ได้กับได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณธรรมเนียมบอกก็คือว่าเอารีเทิร์นเป็นตัวตั้งก่อนนะคะตั้งแต่เรื่องภาพลักษณ์นะคะเรื่องลดต้นทุนเรื่องเพิ่มโอกาสทางการตลาดใหม่ๆนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะได้อยู่แล้วแต่ฝั่งค่าใช้จ่ายหลักล้านนี่คือประมาณต่อปีใช่ไหมคะเป็นค่าใช้จ่ายต่อโปรเจกต์ครับต่อโปรเจกต์นะคะสมมติว่าเราอยากจะลองตั้งกิจกรรมตามที่บอกวัตถุประสงค์คืออะไรนะคะต่อ1โปรเจกต์เราก็อาจจะต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเพื่อให้เราสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะและไม่ใช่แค่นั้นผลประโยชน์ที่จะได้ก็คือต้นทุนทางการเงินที่ลดลงอย่างที่คุณธรรมเนียมบอกมันจะเฉลี่ยลดลงประมาณเท่าไหร่คะคืออย่างนี้นะครับผมอาจจะกล่าวอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเราอยากลดต้นทุนจริงๆนะครับในเรื่องของ ESG เรื่องคาร์บอนนะครับซึ่งที่ผมฟังเนี่ยหรือว่าพิจารณาเนี่ยพอดีผมมาทางสายไฟแนนซ์นั่นแหละครับก็คือเราอาจจะต้องทำแผนก่อนนะครับแผน ESG อันนี้ครับจะตรงกับท่านพิธีกรถามเนี่ยคุณต้องดูก่อนว่าเวของ ESG คุณเนี่ยจะไปทางไหนนะครับจะไปทางไหนก็จะเขียนแผนมาครับเดิมทีเนี่ยแผนธุรกิจของเราอะถ้าทุกท่านรู้อยู่อะครับ
ถ้าไม่มี ESG ไม่มีคาร์บอนเนี่ยครับมันก็มีแค่งบกำไรขาดทุนงบดุลจบแล้วแต่พอเป็นภาพ ESG ขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันก็จะมีเรื่องของต้นทุนที่ลดลงรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในเรื่องของการประเมินซึ่งตรงนี้ครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยที่ดูกันภาพรวมครับที่สามารถลดต้นทุนได้หรืออะไรได้นะครับก็อาจจะประมาณเอาน้อยๆก่อนแล้วค่ะเพื่อประมาณ 5% บางบริษัทเนี่ยพอไปเพิ่มรายได้แล้วไปลดต้นทุนมากบางบริษัทอาจจะได้ถึง 20% ก็มีครับอันนี้คือคิดขาไปกลับด้วยใช่ครับแต่ส่วนที่ลดแต่ละบริษัทเนี่ยอาจจะต้องไปดูเรื่องของแผน ESG นิดนึงผมแนะนำอย่างนี้กันเพราะว่าอย่างที่ตามประสบการณ์นะครับที่ได้เข้าไปคุยกับแต่ละบริษัทมานะครับบางบริษัทก็อย่างที่บอกครับมีเขาเรียกหน้าน้ำใหม่แล้วกันในการหารายได้เพิ่มนะครับหน้าน้ำใหม่ในการทำธุรกิจเกี่ยวกับคาร์บอนนะครับอันนี้สำคัญค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือว่าน้อยลงหรือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่แผน ESG ครับที่จะเป็นด่านแรกเลยที่เราควรทำครับว่าก่อนที่จะเริ่มอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะไปตามแผนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออันเนี้ยคือ ROI เวลาที่เราจะเริ่มโปรเจกต์อะไรใช่ไหมคะมันก็จะสะท้อนออกมาจากแผนที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกนะคะซึ่งพอฟังแบบนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวอย่างนั้นก็ดูแบบ make sense นี่ที่จะลงทุนถ้าสมมติว่ามันทั้งได้หน้าน้ำใหม่มันทั้งช่วยลดเรื่องของต้นทุนด้วยนะคะอาจารย์อยู่ในวงการนี้มานานแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์พอเห็นตัวอย่างที่มัน อย่างบริษัทไทยเนาะเอาแบบขนาดกลางขนาดเล็กที่ลอง implement แล้วอะชัดเจนเลยว่าโอ้โหมันช่วยจริงๆปลดล็อกแวลูที่ซ่อนอยู่ในตัว ESG กับบริษัทออกมาได้จริงๆเนี่ยอาจารย์พอมีตัวอย่างให้กับพวกเราไหมคะครับในเป้าประสงค์แรกนะที่ส่วนใหญ่ใน 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับเราก็โชว์ว่าเขาอยากจะลดต้นทุนอย่างเดียวนะครับนอกนั้นก็พูดตรงๆว่ามันก็จะกลายเป็นผลพลอยได้นะครับหลายคนอาจจะคาดหวังไว้ในเรื่องของตัวคาร์บอนนะครับแต่ก็ยังต้องรอเวลาอีกสักนิดนึงนะแต่ถ้าได้เริ่มต้นก่อนมันก็คุณก็ก้าวเดินก่อนนะครับประเด็นที่สองก็คือในตัวของแม้แต่เรื่องของgovernance นะครับไม่ใช่ว่าภาคเอกชนทำภาคราชการก็เดินกันมา 3-4 ปีแล้วพอสมควรในมุมนี้ก็ไม่ได้มองว่าแปลกประหลาดอะไรนะครับเราก็ดำเนินการได้เพียงแต่ทางผลสะท้อนออกมามันก็จะค่อยๆไล่ออกมาจากในภาครัฐแล้วก็ลงภาคเอกชนนะครับซึ่งก็จะเป็นการบอกทางว่ามันก็ไม่ไกลว่าคุณก็จะต้องเข้ามาถึงจากพวกบริษัทอีกไม่นานนะครับประเด็นถัดมาครับก็คือในส่วนของตัวESG ที่คุยกันหนักๆเนี่ยครับมันจะเป็นวงรอบที่ยังไม่ได้เห็นผลแบบทันทีทันทีนะครับอาจจะบอกว่า 2-3 รอบก็ค่อยๆมองเห็นภาพนะครับหรือการที่จะเป็นการรีเทิร์นหลายๆส่วนมันก็ต้องเป็นรอบ2รอบ3ถ้าผมมองอย่างนี้นะมันต้องค่อยๆต่อจิ๊กซอกันไปใช่มั้ยครับก็ต้องไม่ใช่เรื่องที่จะต้องคล้ายๆว่าคนใจร้อนอาจจะลำบากนิดนึงนะครับครับก็ต้องค่อยๆดูเพราะฉะนั้นก็คือแต่คีย์สำคัญก็คือต้องเริ่มทำแล้วต้องก้าวก่อนต้องก้าวก่อนผมว่าก้าวก่อนได้เปรียบซึ่งใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงก็เข้าใจว่าณตอนนี้เองเนี่ยอย่างทาง e-finance ไทยเองก็เข้าใจถึงเทรนด์นี้เนาะที่มาแรงมากๆมันไม่ใช่แค่เทรนด์แล้วแหละแต่มันคือสิ่งที่ทุกคนต้องทำในที่สุดนะคะบริษัทไหนอย่างที่พี่ๆสปีกเกอร์ทุกท่านพูดมาเลยนะคะว่ามันไม่ใช่ทางเลือกมันคือทางรอดใครที่ไม่ทำคือเท่ากับถอยหลังเพราะฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเรามาเห็นความสำคัญของมันแล้วและอยากจะเริ่มต้นทำอ่ะเข้าใจว่าทาง e-finance ไทยที่ดูแลบริษัทจดทะเบียนมากมายนะคะในตลาดเนี่ยก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมคะสำหรับทั้งเครื่องมือตัวช่วยต่างๆเรามีอะไรกันบ้างคะอยากให้ทั้งอาจารย์และคุณธรรมเนียมช่วยฉายภาพสั้นๆและเผื่อใครสนใจเดี๋ยวจะได้ไปคุยกันต่อที่บูธของทาง e-finance ก็ได้ค่ะครับครับในแต่ละส่วนนะครับเราก็จะมีในส่วนของตั้งแต่เริ่มให้ความรู้นะครับหรือในช่วงของการอบรมนะครับหรือจะช่วยเป็นโคชชิ่งนะครับหรือในการที่จะทำLCA นะครับหรือจะขอดูเบสไลน์ซะก่อนไม่รู้ฉันจะไปทางไหนยังไม่แน่ใจนะครับจะออฟเซตตัวเองหรือเปล่านะครับนะเราก็จะมี
แพ็กเกจพวกนี้ okay. วางให้อยู่นะครับรวมถึงถ้าใครครับจะไปถึงว่าได้ ESG แล้วจะรันโปรเจกต์แล้วเอาขึ้นทะเบียนนะครับเราก็จะมีแพ็กเกจพวกนี้เตรียมรอรับไว้อยู่ครับเพราะฉะนั้นก็พร้อมจะเป็นที่ปรึกษาให้นะคะตั้งแต่ Day 1เลยสำหรับทุกธุรกิจนะคะที่อยากจะเข้ามา explore นะคะแล้วก็เริ่มสร้างรากฐานของ ESG ให้กับทุกธุรกิจของทุกท่านนั่นเองนะคะยังไงแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเซสชันนะคะที่ทำให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นลงมือทำได้ไม่แน่ใจพอมีคำถามไหมคะถ้าหรือถ้าท่านไหนมีคำถามอย่างไรนะคะจริงๆทางอาจารย์แล้วก็คุณนำเนียมแล้วก็ทาง e-finance ไทยก็มีพี่ๆนะคะที่จะมาคอยให้คำปรึกษารอไว้นะคะยังไงก็ออกไปพูดคุยเพิ่มเติมถามรายละเอียดกันได้วันนี้น่าจะเห็นภาพกันพอสมควรขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณทั้งอาจารย์และขอบคุณทั้งคุณนำเนียมนะคะ